สวรรค์ของชาแนลแต่ตอนนี้มือไม้สั่นไปหมดฝนเคยอยากได้มากๆเขาบอกว่าไม่ขาย for display only ทำกลับบ้านก็คือช้ำๆไม่ได้ซื้อนะคะน้องสปีดี้เก๋คือกู๊ดคือ Y2K นะคะกุชชี่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 น้องน่ารักมากสวัสดีค่ะแฟนๆรายการติดฝนนะคะอยู่กับฝนสนันทชาติค่ะฝนพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่ร้านคาเนกุจิค่ะซึ่งเป็นร้านที่รวมแบรนด์เนมนะคะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีทั้งแบรนด์เนมที่เป็นมือ1แล้วก็มือ2ค่ะที่สำคัญคือเราจะมั่นใจได้ว่าที่นี่เป็นของแท้ 100% ดังนั้นช้อปปิ้งได้อย่างฟินๆแน่นอนค่ะคือที่นี่จะมีพี่ๆที่คอยดูแลนะคะอาจจะถูกเรียกว่าแบรนด์เนมสเปเชียลิสต์คือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเทรนแล้วก็มีประสบการณ์ด้านแบรนด์เนมเป็นอย่างดีคนจะแกล้งเป็นสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาก็จะสวัสดีค่ะคานิโกจิยินดีต้อนรับนะคะและจุดนี้ที่เราอยู่จะเรียกว่าโชชินหรือว่าความรู้สึกแรกแม่นเป๊ะถ้าถามความรู้สึกฝนนะตอนเดินเข้ามาสิ่งที่รู้สึกอย่างแรกนอกจากความว้าวของกระเป๋าที่หลากหลายอ่ะคือกลิ่นค่ะมันหอมมากๆคือเป็นกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นที่ร้านอื่นมาก่อนฝนรู้สึกว่าทั้งกลิ่นแล้วก็เสียงเพลงที่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็สดชื่นรู้สึกประทับใจจริงๆสมกับชื่อโซนนี้เลยคือโชชินนะคะเมาส์นานแล้วขอไปสำรวจกระเป๋ากันซะหน่อยอย่างตรงเนี้ยหลุยเยอะหลุยใบแรกที่ติดตาตึงใจฝนสุดๆคือน้องกวนนี้อ่ะโทษนะคะเอากาแฟแก้วหนึ่งโอเคมีเหรียญค่ะมีเหรียญตื่นตาตื่นใจนะคะอยากจะบอกว่าที่เนี่ยมีหลายอย่างที่ฮิตแล้วน้องก็ยังอยู่นี่น้องสปีดี้คือสมัยที่เรารู้จักแบรนด์เนมใหม่ๆเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในรุ่นที่รู้สึกว่า must have มีสปีดี้คือเก๋คือ good คือ Y2K นะคะซึ่งตอนนี้พอ Y2K ก็กลับมาแล้วถามว่ามันยังคลาสสิกอยู่ไหมฝนรู้สึกว่าคลาสสิกดูแลดีๆเนี่ยก็คือใช้ได้ยาวๆส่งต่อสู่ลูกหลานกันไปเลยแล้วก็ราคาน่ารักมากอยู่ที่2,690นะคะที่นี่ให้ข้อมูลครบมากๆนะคะจะมีแท็กอย่างนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นบอกราคาบอกว่าเราจะได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างดังนั้นเราก็จะช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจค่ะใครมีบัดเจ็ตในใจอย่างเงี้ยเวลาเรามาเดินเราก็สามารถเช็คได้เลยว่าของที่เราจะช้อปอ่ะมันอยู่ในบัดเราหรือเปล่าความกังวลก็จะน้อยลงอย่างน้องใบนี้อ่ะ39,900ราคาชัดเจนนี่เพิ่งโซนแรกนะคะเดี๋ยวผมจะพาสำรวจโซนด้านในต่อรุ่นนี้ขอบอกว่าฝนเคยอยากได้มากๆตอนนั้นอยู่ช็อปที่ฝรั่งเศสอยู่ปารีสจำได้เลยเขาตั้งเอาไว้บนเชลฟ์แล้วฝนก็บอกว่า how much เขาก็บอกว่าไม่ขาย for display only ทำกลับบ้านก็คือช้ำๆไม่ได้ซื้อนะคะแต่วันนี้ที่คาเนโกจิน้องมาหาเรามีคนกระซิบมาแบบเสียงดังๆบอกว่าที่นี่ชาแนลเยอะมากๆทั้งชาแนลแอร์เมสนะคะเขาบอกว่ามีหลากหลายสีหลากหลายรุ่นแรร์ไอเทมต่างๆจริงหรือเปล่าจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เดี๋ยวฝนจะพาไปพิสูจน์กันนะคะวันนี้ฝนมากับคุณผู้จัดการด้วยนะคะวันนี้เขาบอกว่าเขาขอมาช้อปปิ้งด้วยเราก็เอ๊ะปกติทำงานไม่ค่อยมาทำไมวันนี้อยากมาช้อปปิ้งกับเรานะเอานะมาอุ๊ยขอโทษค่ะเมาเสียงดังอยู่ใกล้ๆกันนี่เองเหมือนแต่งตัวมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะเดินดูกันหนำใจหรือยังคะวันนี้ไม่ได้มาให้หนูมาเดินดูเล่นๆนะหนูเพิ่งก้าวมา2สเต็ปพี่ถามหนูว่าหนำใจหรือยังงี้ไม่ได้วันนี้พี่มีมิชชั่นมาให้หนูทำยากหรือเปล่าบอกก่อนไม่ยากเป็นตัวเองถ้าเป็นตัวเองเนี่ยคุณผู้จัดการเนี่ยนะคะจะจับหนูเต้น TikTok ตรงนี้ นี่คือมิชชั่นของเขาแน่ๆเพราะว่าปกติไปทำงานที่ไหนสิ่งที่ต้องทำก็คือตั้งกล้องเต้น TikTok เพราะว่าคุณผู้จัดการเนี่ยอดีตแดนเซอร์ตัวเต็งแต่ปัจจุบันเป็นตัวตึงอย่าเมาเยอะ วันนี้พี่มีมิชชั่นมาให้ทำก็คือให้ฝนอะเลือกช็อปกระเป๋าเพื่อโอกาสต่างๆคืออยากจะบอกว่าอันนี้ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของฝนเป็นไอเดียให้เพื่อนๆถ้าเกิดใครแบบมีสไตล์การแต่งตัวคล้ายกันหรือว่าไอเดียของฝนเนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยซินบอกมาเลยงานหมูๆเพราะที่นี่ของเขาเยอะมากหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคาหลากหลายไซส์หลากหลายแบบโอเคอันแรกเพื่อไปงานแต่งงานตอนกลางคืนช่วงนี้เป็นงานแต่งเยอะมากงานแต่งที่ใดได้ไปแค่แขกรับเชิญแต่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคือพอเป็นกระเป๋าที่มันต้องหนีบต้องจับอะลายบุฟเฟ่ไม่มีมือหยิบเราเลยอยากได้กระเป๋าที่ดูสวยดูแพงแต่คล่องตัวเพราะว่าชอบกินไงอันนี้คือห่วงกินครับบางทีมันก็ต้องเอนเตอร์เทนตัวเองเพราะบ่าวสาวยังไม่มาเพื่อนท่านอื่นยังมาไม่ถึงเราก็จะต้องเอนเตอร์เทนตนไปก่อนใบนี้ได้มุ้ยอะก็คล้องแขนไงนี่
คล้องแขนสวยห้อยข้อมือโพสรูปแล้วก็คล้องตัวด้วยคล้องลึกนิดนึงเพราะว่าเขาปรับสายได้นะคะเผื่อใครอยากจะแบบมีพื้นที่ในการคล้องลึกขึ้นมาฝนรู้สึกว่ามันใช่ขอเลือกเป็นน้องใบนี้เลยค่ะขึ้นชั้นบนดีไหมไม่อยากดูไม่อยากอยู่ห้องนี้เมื่อกี้เพียงปราดปลายหางตามาก็รู้ได้เลยว่าต้องทำงานอีกนานเลยเข้ามาค่ะทุกคนนี่คือห้องที่เรียกว่าชินสกิคือชาแนลเยอะมากหลากหลายสีหลายรุ่นหลายไซส์ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นแล้วที่รู้สึกว่าคานิโกจิเขาจัดเต็มจริงๆอะเบอร์กินแคลลี่มาวางให้เราได้จับได้ลองได้หิ้วคือเหมือนว่าหายากมากๆนะคะจะได้เห็นกระเป๋าแบบ Hermes หรือ Chanel เยอะขนาดนี้แล้วเราสามารถลองสามารถเลือกได้แบบเต็มๆและที่สำคัญนะคะที่นี่สามารถ walk in ได้เลยแต่ตอนนี้มือไม้สั่นไปหมดขอสารภาพว่านี่คือการจับ Hermes Kelly ครั้งแรกคือฝนนะยังไม่มีน้องเป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่ารักมากมีห้องแห่งความลับในห้องแห่งความลับอีกทีก็คือ My Godหนังครกคุณผู้ชมเฮ้ยเข้ากับเรามากเลยอะและใบนี้ส่วนที่ราคาอยู่ที่ 1,190,000 บาทเป็นหนังครกนะคะค่ะใครดูแลน้องไหวก็ถ่ายรูปมาอวดด้วยนะคะเพราะว่าเราคงเดี๋ยวต้องทำงานกันอีกนานแสนนานแล้วก็มีคอนสตองที่หลายคนใฝ่ฝันหลากหลายสีหลากหลายลายมินิอ่ะมินิมิจัยคิ้วคิ้วมิชชั่นต่อไปค่ะหากระเป๋าไปดินเนอร์กับเพื่อนไปดินเนอร์กับเพื่อนก็จะเป็นกวนสาวสาวก็จะสนุกสนานฝนว่าชาแนลคือสิ่งที่ใช่ Y2K ขอท่าโพสหน่อย ไม่เคยเห็นใบนี้มาก่อนราคาส่วนที่ที่175000เป็นนิ้วรู้สึกว่ามันอินเทรนด์มัน Y2K เราจะแต่งตัวสนุกสนานไปแฮฟฟันกับเพื่อนได้ขอฟันธงเป็นน้องใบนี้ค่ะตอนนี้คือน้องฝนอินวันเดอร์แลนด์นะคะนี่คือชาแนลสวรรค์ของชาแนลที่เมื่อกี้มีพายกระซิบมาบอกว่าที่นี่ชาแนลเยอะมากๆคือมันเยอะกว่าที่คิดขึ้นไปอีกค่ะเป็นคนชอบสีเหลืองมากช่วงที่เขาแบบตามหากันอย่างสุดโหดเนี่ยก็จะฮิตเป็นสีขาวสีดำตัวฝนนั้นไม่เคยเห็นสีเหลืองซึ่งที่นี่มีอ่ะแล้วเราแบบมันน่ารักเกินไปโอ้ my godนี่คือโซนคลาสสิกคือคลาสสิกเนี่ยเป็นรุ่นที่หลายคนตามหาสุดๆอยากจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มากจริงๆนะคะอย่างห้องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีกระเป๋าเดินทางมีอิสเซสซอรี่นะคะแล้วก็มีพวกเบลแบ็กทั้งหลายค่ะแล้วก็มีเป็นทอสแบ็กด้วยมิชชั่นคือไปช้อปปิ้งกับเพื่อนไปช้อปปิ้งกับเพื่อนพูดเลยว่าเดินเข้ามาสายตาฝนจับจ้องไปที่น้องใบนั้นค่ะมิชชั่นอันนี้ง่ายเพราะฝนรู้สึกว่าฝนสะดุดตากับน้องใบนี้เลยนะคะน้องคือดีออร์ทอสค่ะซึ่งเอาอีกแล้วเป็นหนึ่งในจุดที่ฝนไฟฟ้าอีกแล้วน้องมีความเบาแล้วก็สามารถห้อยได้อย่างนี้ได้ก่อนไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเนี่ยก็แวะกินกาแฟกันกรุบๆอากาศช่วงนี้ร้อนอาจจะสมมติแต่งตัวแบบฝนเราก็อาจจะมีเสื้อคลุมใส่ได้แว่นตาใส่ได้เพราะว่าน้องแบบว่างมากๆนะคะใบนี้ค่ะมันเลิศมันใช่ค่ะลิลดาอันนี้เลยอันนี้เป็นน้องกระปุกกระปิกน้องจิ๋วๆทั้งหลายนะคะแล้วมีแบรนด์ไทยด้วยฝั่งนี้มีบอยนะคะอ่ะซิอยากให้หนูหาอะไรบอกหนูซิต่อไปเป็นไปงานแต่งตอนกลางวันในจินตนาการของฝนนะส่วนใหญ่คนที่จัดงานแต่งตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นงานในสวนอาจจะเป็นกลางวันที่ค่อนไปทางอัฟเตอร์นูนความสวนเหรอเราก็อยากจะได้อะไรที่น่ารักน่ารักขอเลือกเป็นใบนี้ค่ะใครอยากไปงานแต่งตอนกลางวันฟิลสวนสวนนะราคาอยู่ที่18,900 บาทน้องคือจักมูชนะคะเป็นเหมือนตะกร้าปิกนิกเล็กๆมันก็ให้ฟิลเปิดมาในนี้มีสายยาวด้วยบักเก็ตโคกับใครกุชชี่กับใครอยู่จำได้ใครนะคะ KAI ไม่ใช่ใครเรามาอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันสาวกซิลีนก็ต้องกรี๊ดมากๆแน่นอนอ่ะมิชชั่นต่อไปค่ะแม่กำลังช็อปเพลินๆเลยไปร่วมงานที่เป็นทางการเช่นงานมอบรางวัลโอเคเอาเป็นว่าไม่ว่าฝนจะไปงานมอบรางวัลหรือใครก็ตามที่ต้องไปร่วมงานที่เป็นทางการเนาะคุณก็จะต้องเลือกกระเป๋าที่รู้สึกว่าสุภาพแล้วก็สวยแล้วก็
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคลัชเนาะเป็นใบถือน้องใบนี้หรือใบนี้นะคะเป็นทรงคลัชมันจะสีครีมหรือสีดำเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครชอบแต่งตัวประมาณไหนโทนไหนนะซึ่งเขาอ่ะก็จะมีสายยาวด้วยแต่คือมันก็ไม่เรียบจนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปงานทางการอย่างเดียวได้หรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีสายยาวด้วยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยอย่ามัวแต่ดูเพลินค่ะมิชชั่นต่อไปคือไปงานวันเกิดเพื่อนจ้างานวันเกิดเดี๋ยวนี้ทุกคนชอบจัดงานวันเกิดไม่ว่าจะจัดงานเล็กหรือจัดงานใหญ่เพื่อนๆมักจะนัดแต่งตัวเป็นธีมอะไรบางอย่างสมมติว่าเป็นธีมซาฟารีซึ่งสะดุดตากับน้องคนนี้เปิดมาใส่ของได้เยอะแล้วก็มันเก๋อ่ะคือสมมติใส่สีเรียบๆอ่ะแต่เอาน้องไปกินซีนได้เลยชนะขาดมากขยับมาที่โซนพราด้าพรานไซแน่นอนว่ามีหลากหลายรุ่นสุดๆฝนมีน้องพาราคิโอนะคะใช้ดีมากขอป้ายยาเลยนะว่าใครกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่ขอให้ซื้อเพราะว่าน้องใช้ดีมากจริงๆอย่างราคาที่เนี่ย 49,900 บาทก็คือถูกกว่าที่ฝนซื้อมาแต่สภาพดีกว่าที่ฝนมีอยู่ตอนนี้ประมาณ 300,000 เท่าไอ้จ้าต่อกันรัวๆที่มิชชั่นกาล่าดินเนอร์ตอนคืนเหมือนรู้ใจเพราะหยิบมาแล้วอันนี้ใบนี้นะคะน้องเป็นเลดี้ดีออใบนี้149,000 บาทนะคะเป็นปี2021ใหม่มากๆกาล่าดินเนอร์ก็คือ Lady Dior เนี่ยเหมาะสมหลากหลายสีสุดๆแต่เมื่อกี้เราก็เลือกกระเป๋าไปหลายสีแล้วเนาะแต่เหมือนสีนี้ยังไม่ค่อยได้หยิบใช่ไหมงั้นฝนขอเลือกใบนี้ไปเป็นกาล่าดินเนอร์ของเรานะคะมีสายยาวด้วยค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไซส์นี้เล็กไปแน่นอนว่าเขามีหลากหลายไซส์ให้เลือกสรรกุชชี่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 ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ฝนชอบมากๆนะคะอย่างสีนี้ไม่ค่อยเคยเห็นซิดูสิมันเป็นเขียวโอลีฟฝนไม่แน่ใจนะว่าตัวแบรนด์อ่ะเขาเรียกสีนี้ว่าอะไรแต่ฝนเรียกน้องว่าเขียวโอลีฟไปนี้ก็หายากอยู่ช่วงนึงมันคือแบมบู1947คือเขาเอามารีอีดิชั่นนะคะ2022ไงใหม่มากๆต่อไปก็คือไปปาร์ตี้กับเพื่อนจ้ะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเหรอใช่อะไรเตะตารู้ปะโอ้โหบลิงสุดบลิงมากกินซีนสุดๆใบนี้นะคะ 179,000 บาทคือเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟวี่ติงสมถาสุดๆเย่หลังจากฝนทำมิชชั่นครบนะคะเลือกกระเป๋าทั้งหมด8ใบเนี่ยฝนก็มาอยู่กับพี่พีทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พีทนะคะเป็นแบรนด์เนมสเปเชียลิสต์ของร้านคาเนโกจิค่ะพี่พีทค่ะเมาส์คือหนูอยากรู้ว่านักช้อปมือใหม่อย่างเงี้ยมาช้อปปิ้งได้ยินว่ามีการสมัครเมมเบอร์ชิพอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมก็คือการสมัครเมมเบอร์ชิพของร้านนะครับก็เพิ่งจะเริ่มมีการใช้งานนะครับวันนี้ก็คือถ้าลูกค้าของทางคานิโกจิครับก็สามารถแอดไลน์คานิโกจิได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเมมเบอร์คาร์ดนะครับลูกค้าพอเป็นเมมเบอร์ชิพของทางร้านแล้วครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีสปากระเป๋าฟรีนะครับแล้วก็ได้แคชวอเชอร์นะครับผมและที่สำคัญนะครับก็ได้same day delivery ด้วยนะครับหมายถึงว่าสมมติว่าวันนี้ฝนช้อปปิ้งเสร็จแล้วรู้สึกว่าฝนจะไปธุระต่อทางร้านก็จะส่งของไปที่อยู่ปลายทางของเราให้ด้วยใช่ครับสุดยอดไปเลยโอ้ได้ยินว่าสมัครฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วช้อปหลายใบขนาดนี้มีโปรโมชั่นไหมคะส่วนโปรโมชั่นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับวันนั้นๆที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านมีผ่อน 0% 10เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ค่ะจนถึงวันที่10พฤษภาคมโอ้โหแฟนๆชาวติดฝนคะใครดูคลิปอยู่นะคะดูคลิปจบขับรถออกมาได้เลยค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีที่จอดรถด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมา BTS นะคะให้ลงที่สถานีพร้อมพงษ์แล้วก็เดินเข้าซอยมาไม่ลึกมากนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท24วันนี้ขอบคุณพี่ฟิปมากเลยขอบพระคุณครับคุณค่ะและนี่นะคะคือกระเป๋าทั้งหมด8ใบที่ฝนทำมิชชั่นในวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าลูกสาวทุกคนน่ารักมากเหมาะกับการกลับบ้านกับแม่ที่สุดในโลกนะคะใครได้ไอเดียแล้วอยากจะมาช้อปปิ้งตามฝนนะคะหรือว่าอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตนเองว่าที่เนี่ยของมันเลิศมันอลังการขนาดไหนมาได้ที่ร้านคาเนโกจิค่ะฝนจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้เผื่อใครอยากสมัครเมมเบอร์ชิพนะคะสมัครก่อนแล้วค่อยมาหรือจะมาสมัครที่ร้านก็ได้เดินทางมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะที่สำคัญย้ำว่ามีโปรโมชั่นด้วยผ่อน 0% 10เดือนนะคะตั้งแต่วันนี้วันที่1พฤษภาถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะที่นี่คือสวัสดิ์ของคุณค่ะจะขอ spend time อยู่ที่นี่นะคะแน่นอนว่าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะดูคลิปจบรีบมาช็อปนะคะวันนี้ฝนขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนลูกๆรออยู่อีกหลายใบเลยสวัสดีค่ะ